ดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้จะมาแนะนำเมนูแกงไก่บ้านนะคะก็ส่วนผสมก็ลองดูไปตามที่เขียนไว้ให้เลยก็เนี่ยมีไก่บ้านที่หั่นแล้ว1ตัวเลยนะคะพริกแกงแดง2ช้อนแล้วก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าของเราพริกเหลืองรากผักชีรากผักชีนี่เราใส่ให้มันมีความหอมนะคะมันไม่ได้เป็นสูตรอะไรตายตัวแล้วนี่ก็ใบมะกรูดน่าจะทุกครัวต้องใช้นะคะตรงนี้จะเป็นกระชายแล้วเราก็มาเตรียมเครื่องแกงเตรียมเครื่องแกงใส่น้ำคนเครื่องแกงให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ไปเตรียมใส่น้ำมันด้วยนะคะไม่รู้แล้วแต่คนทำไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ครัวเรือนทำไม่เหมือนกันนี่ก็ใส่น้ำมันด้วยหลังจากนั้นก็ตั้งกระทะเอาเครื่องแกงใส่ได้เลยรอให้เครื่องแกงร้อนก็เคี่ยวเครื่องแกงก่อนก็ไม่กี่นาทีนะคะเคี่ยวไม่กี่นาทีก็คอยต้องคอยคนด้วยนะเพราะว่าการเคี่ยวเครื่องแกงนี่เราจะใส่แค่น้ำมันเล็กน้อยมันก็จะทำให้ติดกระทะได้นะคะอาจไหม้ได้ก็ต้องคอยดูแลไฟอ่อนๆด้วยหลังจากคนให้กลิ่นหอมคือให้ได้ที่นะคะไม่มีเวลากัดกินที่ชัดเจนเราทำอาหารไม่เก่งนะคะแต่ก็ครีเอทคิดเรื่อยเปื่อยอยากให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยเวลาที่เราทำอาหารทานเองเราก็อยากจะเก็บตกทั้งหมดที่เราทำมาให้เพื่อนๆดูด้วยอันนี้เราทำเองที่บ้านนะคะหลังจากนั้นพอเครื่องแกงได้ที่ก็ใส่ไก่ลงไปเลยสำหรับครัวอื่นเราไม่รู้ว่าเขาทำแบบไหนนะคะแต่ตัวเราเองเราทำแบบนี้พอใส่ไก่ลงไปเลยเราก็จะคนไก่แบบคลุกคลิกคลุกคลิกให้เข้ากับเครื่องแกงที่เราผัดไว้หอมๆนะคะหลังจากนั้นก็เคี่ยวไฟไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องคอยคนบ้างเป็นบางระยะนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เติมน้ำเดี๋ยวจะไหม้พอคนร้อนได้ที่แล้วก็ไปเอาน้ำมาเติมแต่น้ำนี่แบบว่ายังเติมไม่มากนะคือพอประมาณนะคะแล้วพอเดือดเราก็จะเตรียมผักที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะคะใส่ไปเลยใส่อะไรก่อนอะไรหลังก็ได้แล้วก็ปรุงรสไปในตัวด้วยแต่คำว่าปรุงรสนี่เราไม่ได้แจกแจงให้ฟังนะคะเพราะว่าแล้วแต่ครัวเรือนว่าจะชอบทานอะไรอ่ะคือทุกคนชอบทานไม่เหมือนกันรับประทานไม่เหมือนกันเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรนี่ก็เติมไปเลยแต่สำหรับเราเติมแค่น้ำปลาอย่างเดียวนะคะบ้านเราไม่ทานชูรสนะคะนี่ก็สุกแล้วเนี่ยแต่ว่าไก่บ้านมีข้อนึงคือเราจะต้องต้มประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยเคี่ยวแกงประมาณ2ชั่วโมงค่ะนี่พร้อมเสิร์ฟแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ